เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ1 นะคะจงหาเซตคำตอบของอันสมการต่อไปนี้แอบสูตรของ x ลบ2น้อยกว่า1จากที่เราทำมาเยอะละถ้ามันแอบสูตรมันน้อยกว่าค่า1มันก็ปลดแอบสูตรได้เป็นน้อยกว่า1กับมากกว่าลบ1เนาะคราวนี้ก็แก้อันสมการอันนี้เราก็จะบวก2ไปตลอดเพื่อให้ตรงนี้เหลือแค่ x ก็ได้เป็นลบ1บวก2น้อยกว่า x น้อยกว่า1บวก2ก็ได้เป็น1น้อยกว่าแล้วก็ x น้อยกว่า3เซตคำตอบก็คือ x มากกว่า1แล้วก็น้อยกว่า3เซตของ x โดยที่ x มันมากกว่า1แต่น้อยกว่า3นั่นเองข้อที่2 absolute ของ 3x บวก5มากกว่าเท่ากับ43x บวก5มากกว่าเท่ากับ4ใช่ปะถ้าเราปลด absolute มันก็จะเป็น2กรณีก็คือ 3x บวก5มันมากกว่าเท่ากับ4หรืออีกกรณีก็จะเป็น 3x บวก5มันน้อยกว่าเท่ากับลบ4นั่นเองกรณีนี้ถ้าเราแก้สมการก็ได้เป็น 3x มากกว่าเท่ากับตรงนี้เป็นบวก5เอาลบ5อะลบตลอดก็ได้เป็น4ลบ5เป็นลบ1เนาะตรงนี้เป็น 3x แล้วก็เอาหาร3ได้เป็น x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน3ตรงนี้เป็น 3x บวก5น้อยกว่าเท่ากับลบ4ใช่ปะถ้าเราย้าย5ไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เป็นลบ5เนาะลบ4ลบ5 3x น้อยกว่าเท่ากับลบ9 x ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับลบ3คำตอบมันก็จะเป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ3หรือ x มันมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน3นั่นเองมันคือเซตของ x โดยที่ x มันน้อยกว่าเท่ากับลบ3หรือ x มันมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน3ได้ตามนี้ข้อ3นะคะ absolute x มากกว่าเท่ากับ absolute x ลบ1ข้อนี้จำได้ไหมเอ่ยถ้ามันมี absolute 2ตัวเราก็จะทำการยกกำลัง2ทั้ง2ตัวถูกปะเพราะว่า absolute xทั้งหมดกำลังสองมันก็จะเท่ากับ x ยกกำลังสองเพราะสองค่าเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ค่าบวกถูกไหมคะไม่ว่า x จะเป็นบวกหรือลบแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยใช้วิธียกกำลังสองทั้งสองข้างได้เป็น absolute x ทั้งหมดยกกำลังสองมากกว่าเท่ากับ absolute x ลบหนึ่งกำลังสองตรงนี้ก็จะเป็น x กำลัง2ใช่ปะมากกว่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก1 x กำลัง2ตรงนี้กับตรงนี้ก็จะตัดกันเหลือเป็นลบ 2x บวก1อยู่ฝั่งนี้ใช่ปะตรงนี้ข้างหน้า x มันเป็นลบพี่ก็เลยย้ายไปอีกฝั่งให้มันเป็นบวกได้เป็น 2x มากกว่าเท่ากับ1ได้คำตอบเป็น x มากกว่าเท่ากับ1เพื่อความชัวร์เราก็จะเช็คนะคะเช็คคำตอบกันx มากกว่าเท่ากับ1ใช่ปะพี่แทน x เป็น1ได้ว่า
absolute 1มากกว่าเท่ากับ absolute 1ลบ1ได้ว่า1มากกว่าเท่ากับ0ก็เป็นจริงหรือว่าเราอาจจะแทนที่มันมากกว่า1ไปสมมติแทน x เท่ากับ5ได้เป็น absolute 5มากกว่าเท่ากับ absolute 5ลบ1ได้ว่า5มากกว่าเท่ากับ4ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยว่าเซตคำตอบก็คืออันนี้เนี่ยแหละเซตคำตอบคือเซตของ x โดยที่ x มันมากกว่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะก็อย่าลืมถ้ามี absolute ทั้งสองฝั่งเราก็ใช้วิธียกกำลังสองมันง่ายที่สุดละข้อที่4ข้อที่4มี absolute สองฝั่งเช่นกันซึ่งพี่ก็จะทำวิธีเดิมก็คือเราจะยกกำลังสองทั้งสองฝั่งตรงนี้เป็น3ของ absolute x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ absolute x บวก6เวลาเรายกกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็จะยกกำลัง2ของทั้งหมดอันนี้น้อยกว่าเท่ากับ absolute x บวก6ทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้3กำลัง2ก็ได้เป็น9เนาะแล้วก็ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ x บวก6กำลัง2ตรงนี้ได้ว่า9คูณกับ x กำลัง2ลบ 4x บวก4น้อยกว่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 12x บวก36ก็คิดเลขกระจาย9เข้าไปได้เป็น 9x กำลัง2ลบ 36x บวก 36 น้อยกว่าเท่ากับ x กำลัง2บวก 12x บวก 36 ก็จัดรูปหาค่า x เนาะย้าย x กำลัง2มาฝั่งนี้ได้เป็น 8x กำลัง2ย้าย 12x มาอยู่ฝั่งนี้ก็กลายเป็นลบ 12x รวมกับลบ 36x ก็กลายเป็นลบ 48x 36กับ36ก็จะตัดกันถูกปะเหลือ0เอา8หารตลอดได้เป็น x กำลัง2ลบ 6xน้อยกว่าเท่ากับ0ตอบฝั่งนี้นิดนึงได้ว่า x คูณ x ลบ6น้อยกว่าเท่ากับ0ถ้าเขียนเป็นเส้นจำนวนค่าวิกฤตก็จะมี2ค่าถูกไหมคะก็คือ0กับ6ถ้าแทน x เป็นค่าที่มันน้อยกว่า0เช่นลบ1ลบ1คูณกับลบ7ก็ได้เป็น7มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ป่ะก็ไม่ได้น้อยกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยอยู่ระหว่าง0กับ6นั่นเองแต่ว่าเราได้ว่าเซนต์มันน่าจะอยู่ประมาณอย่างนี้ถูกป่ะก็คือปิด0ถึงปิด6เราสิ่งที่เราควรทำต่อมาก็คือเช็คว่าคำตอบที่เราได้อะมันทำให้ตรงนี้เป็นจริงใช่ไหมโดยที่พี่จะเช็ค x เท่ากับ0นะกันเพราะมันอยู่ริมถ้าแทน x เท่ากับ0ได้เป็น3คูณ0ลบ
absolute 0 ลบ 2 เนาะน้อยกว่าเท่ากับ absolute 0 บวก 6 ได้เป็น3คูณ2เป็น6น้อยกว่าเท่ากับ6ก็เป็นจริงเนาะเพราะ6เท่ากับ6คราวนี้ลองเช็คที่ x เท่ากับ2ดูเพราะว่ามันจะตัดกับตรงนี้เป็น2ลบ2เนาะแล้วซึ่ง2มันก็อยู่ในเซตคำตอบที่เราดูอยู่แทน x เท่ากับ2ได้เป็น3คูณ absolute 2ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ2บวก6ได้เป็น3คูณ0น้อยกว่าเท่ากับ8 0น้อยกว่าเท่ากับ8ก็เป็นจริงหรือว่าจะเช็คอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่มันอยู่ริมก็คือค่า6เนาะแทน x เท่ากับ6ได้เป็น3คูณกับ absolute 6ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ6บวก6 6ลบ2เป็น4 4คูณ3เป็น12น้อยกว่าเท่ากับ6บวก6เป็น12ก็เป็นจริงเราก็เลยได้ว่าเซตคำตอบของอสมการมันคือเซตของ x โดยที่ x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ6นั่นเองเพราะว่ามันน้อยสุดก็คือ0แล้วก็มีค่าเป็น0ได้แล้วก็มากสุดเป็น6มีค่าเป็น6ได้แล้วว่ามันคือเซตของ x โดยที่ x มากกว่าเท่ากับ0แต่น้อยกว่าเท่ากับ6ข้อ5นะคะ2คูณ absolute x ลบ2มากกว่า x ข้อนี้จะเห็นว่ามันไม่เหมือนข้อที่ผ่านมาที่มันจะมี absolute ทั้ง2ฝั่งใช่ไหมคะแต่อันนี้มันมี absolute แค่ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาคล้ายๆกับการพิจารณาจากทฤษฎีบทที่12เนาะอย่าง absolute x มากกว่า a เขาก็จะให้ความหมายว่ามันคือความหมายตรงกับ x น้อยกว่าลบ a หรือ x มากกว่า a นั่นเองอันนี้ x น้อยกว่าลบ a ก็กรณีที่ x ตรงเนี้ยเป็นลบถูกปะเขาก็เลยเทียบเป็น x น้อยกว่าลบ a แต่ถ้า x เป็นบวกก็ได้ว่า x มากกว่า a ไปเลยซึ่งข้อนี้เราก็จะทำคล้ายๆกันก็คือเราจะมาพิจารณาว่ามันเป็นกรณีบวกหรือกรณีลบแล้วเราจะใช้ให้มันตรงกับอันไหนโดยที่พี่ก็จะแยกกรณีใช่ปะให้มันเป็นกรณีเป็นบวกกับกรณีเป็นลบไอ้ที่เป็นบวกก็คือใน absolute เนี่ยเป็นบวกที่เป็นลบก็คือใน absolute เป็นลบกรณีที่1 x ลบ2มากกว่าเท่ากับ0ก็คือกรณีที่ใน absolute เป็นบวกใช่ปะได้ว่ามันคือ x มากกว่าเท่ากับ2แล้วก็จะเช็คนะว่าคำตอบที่เราจะคิดต่อไปอะที่เราได้อะคำตอบมันจะต้องอยู่ในช่วงที่ x มันมากกว่าเท่ากับ2ถ้ามันไม่ได้อยู่ในช่วง x มากกว่าเท่ากับ2เราก็จะตัดให้มันเหลือแค่ช่วง x มากกว่าเท่ากับ2เนาะเพราะกรณีที่เราจะคิดคือกรณีที่มันเป็นบวกถ้าไม่ใช่ x มากกว่าเท่ากับ2มันก็จะไม่ได้อยู่ในกรณีนี้นั่นเองกรณีที่มันเป็นบวกก็คือถ้าเราถอด absolute แล้วเราก็จะได้ x มากกว่า a
ข้อนี้พอถอด absolute แล้วก็จะได้เป็น x ใช่ป่ะ x ก็คือ2คูณ x ลบ2เลยมากกว่า a a ก็คือ x ได้เป็น 2x ลบ4มากกว่า x ได้เป็น x มากกว่า4นั่นเองคราวนี้เราได้คำตอบก็คือ x มากกว่า4ซึ่งถ้า x มากกว่า4แน่นอนว่า x มันก็จะต้องมากกว่าเท่ากับ2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราพิจารณาอยู่ก็คือค่าใน absolute เนี่ยเป็นบวกได้กรณีที่1แล้วคราวนี้เรามาดูกรณีที่2กันบ้างกรณีที่2ก็คือกรณีที่ใน absolute มันเป็นลบก็คือ x ลบ2เนี่ยมันน้อยกว่า0ได้ x น้อยกว่า2นั่นเองได้ว่า x น้อยกว่า2เราก็มาดูว่ากรณีที่มันเป็นลบก็คือ absolute x มากกว่า a กรณีที่ใน absolute เป็นลบได้ว่า x น้อยกว่าลบ a เราก็จะปลด absolute ตรงนี้ได้เป็น2คูณ x ลบ2ใช่ปะน้อยกว่าลบ a ลบ a ก็คือลบ x ตรงนี้เป็น 2x ลบ4น้อยกว่าลบ x ได้ว่าย้ายลบ x ไปฝั่งนี้เนาะย้ายลบ4มาฝั่งนี้ 3x น้อยกว่า4ก็ได้ว่า x น้อยกว่า4ส่วน3เราก็ต้องเช็คว่าคำตอบที่เราได้มันอยู่ในช่วงที่ใน absolute เป็นลบจริงหรือเปล่าก็คือ x น้อยกว่า4ส่วน3ถ้า x น้อยกว่า4ส่วน3แน่นอนว่า x มันก็ต้องน้อยกว่า2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เราพิจารณาอยู่แต่ถ้าสมมุติเราได้คำตอบว่า x น้อยกว่า3อย่างเนี้ยเราจะตัดให้เหลือเป็น x น้อยกว่า2เพราะว่าช่วงที่ x น้อยกว่า3มันก็มีคำตอบที่ x น้อยกว่า2ใช่ปะแต่ว่าช่วงที่มันเกิน2ไปอ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เราก็จะตัดเป็น x น้อยกว่า2แต่ข้อนี้คือมันอยู่เป็น x น้อยกว่า4ส่วน3อยู่แล้วซึ่งมันก็อยู่ในช่วงที่เราพิจารณาก็คือ x น้อยกว่า2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคำตอบได้ถ้าเป็นคำตอบได้ก็คือจะมี2กรณีเนาะก็คือ x มากกว่า4แล้วก็ x น้อยกว่า4ส่วน3ที่เราควรทำต่อไปนะคะก็คือการเช็คคำตอบว่าที่เราคิดเนี่ยมันถูกแล้วจริงๆหรือเปล่าโดยที่เราอาจจะสมมุติตัวเลขมาอย่างกรณีที่1ใช่ป่ะเราได้ว่า x มากกว่า4พี่ก็ลองสมมุติว่า x มันเท่ากับ5ดูว่ามันตรงอันนี้ไหมเช็คคำตอบแทน x เป็น5เนาะได้เป็น2คูณ5คูณ absolute 5ลบ2มากกว่า5ได้เป็น2คูณ5ลบ2เป็น3 absolute 3เป็น3มากกว่า5 3คูณ2เป็น6 6มากกว่า5ก็เป็นจริงแสดงว่ากรณีนี้ก็เป็นจริงเนาะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือ x น้อยกว่า4ส่วน3 x น้อยกว่า4ส่วน3พี่แทน x เป็น1นะกันแทน x เท่ากับ1ได้เป็น2คูณกับ1ลบ2มากกว่า1 1ลบ2เป็นลบ1เนาะabsolute ของลบ1ได้เป็น1 2คูณ1เป็น2ได้ว่า2มากกว่า1ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเซตคำตอบมันก็จะอยู่ในช่วง x มากกว่า4แล้วก็ x น้อยกว่า4ส่วน3นั่นเองเซตคำตอบ
ของอสมการคือเซตของ x โดยที่ x มันมากกว่า4หรือ x มันน้อยกว่า4ส่วน3ส่วนข้อที่6ข้อที่6นะคะ absolute 2x บวก1น้อยกว่า 3x บวก2ถ้าเรากลับไปดูที่ทฤษฎีบทนะคะทฤษฎีบทที่12ที่เราเรียนกันไปมันมี absolute ใช่ป่ะอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็อีกฝั่งไม่ได้ใส่ absolute เพราะฉะนั้นมันก็เทียบได้กับ absolute xน้อยกว่า a ซึ่งความหมายมันก็คือ x มันน้อยกว่า a หรือว่า x มันมากกว่าลบ a นั่นเองถ้าเป็นกรณีที่ x น้อยกว่า a ก็แสดงว่าใน absolute เนี่ยเป็นบวกเนาะก็ได้เป็น x น้อยกว่า a แต่ถ้าใน absolute เป็นลบมันจะเป็นกรณีที่ x มันมากกว่าลบ a คราวนี้ข้อนี้เราก็มาดูกันก็ทำเหมือนข้อที่แล้วก็คือเราจะแยกกรณีคิดเนาะแยกกรณีคิดกรณีที่1ใน absolute เป็นบวกก็คือ 2x บวก1มันมากกว่าเท่ากับ0ได้ว่าถ้าย้าย1ไปอีกฝั่งก็กลายเป็นลบ1เนาะย้าย2ไปหารก็กลายเป็นลบ1ส่วน2ได้ว่า x มันมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2เราก็จะเช็คว่าถ้าเราหาคำตอบที่เราได้แล้วมัน x มันมากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2หรือเปล่าเพราะว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงที่เรากำหนดไว้เนาะก็มาหากันกรณีที่ใน absolute เป็นบวกพอเราถอด absolute แล้วเราก็จะได้ว่า x น้อยกว่า a ก็เป็น 2x บวก1น้อยกว่า 3x บวก2ย้าย 2x ไปอยู่ฝั่งนี้ก็ได้เป็นลบ 2x เนาะ3x ลบ 2x ก็กลายเป็น x เดียวจากตรงนี้บวก2ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นลบ2 1ลบ2เป็นลบ1ได้ว่า x มากกว่าลบ1x มากกว่าลบ1มันอยู่ในช่วงที่ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2หรือเปล่าก็มากกว่าไหมถ้าเป็นเส้นจำนวนใช่ปะ0อยู่นี่ลบ1อยู่นี่ลบ1ส่วน2อยู่ตรงนี้คำตอบเราบอกว่า x มันมากกว่าลบ1ก็คือมันอยู่ตรงนี้ใช่ปะแต่ช่วงที่เราจะพิจารณามันคือ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2มันคือช่วงอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในกรณีนี้เพราะกรณีที่เราสนใจคือ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2ใช่ปะเราก็เลยจะตอบว่ากรณีที่1เนี่ยนะมันคือ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2เพราะช่วงเปิดลบ1ถึงเปิดลบ1ส่วน2อ่ะมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่เราพิจารณาเราก็เลยไม่เอาพอถ้าเราแทนตรงเนี้ยใน absolute มันจะไม่ใช่ค่าบวกมันจะเป็นค่าลบแทนเราก็เลยต้องตอบช่วงนี้เนาะเพื่อที่ว่ามันจะเป็นคำตอบด้วยแล้วมันก็จะทำให้ใน absolute เนี่ยเป็นค่าบวกอันนี้คือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2ก็คือในabsolute เนี่ยเป็นค่าลบกรณีที่
2ใน absolute เป็นค่าลบใช่ไหมคะก็แสดงว่า 2x บวก1มันน้อยกว่า0ได้ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2นั่นเองคราวนี้ถ้าใน absolute เป็นค่าลบมันก็จะตรงกับกรณีนี้เนาะก็คือ x มากกว่าลบ a พอเราถอด absolute ก็ได้เป็น x มากกว่าลบ a ก็คือลบของ 3x บวก2ไม่ใช่แค่ลบ 3x บวก2นะคือมันต้องเป็นลบของทั้งหมดตรงนี้ต้องระวัง 2xบวก1มากกว่าลบ 3x ลบ2ย้ายลบ 3x ตรงนี้ไปอยู่อีกฝั่งนึงกลายเป็นบวก 3x ใช่ปะ 2x บวก 3x ก็กลายเป็น 5x ย้าย1ตรงนี้มาอยู่อีกฝั่งนึงกลายเป็นลบ1ลบ2ลบ1กลายเป็นลบ3ได้ว่า x มันมากกว่าลบ3ส่วน5ที่เราพิจารณาอยู่ก็คือ x มันน้อยกว่าลบ1ส่วน2ใช่ป่ะแต่คำตอบเราบอกว่า x มันมากกว่าลบ3ส่วน5 1ส่วน2กับ3ส่วน5ลบ3ส่วน5นี้ค่าน้อยกว่าเนาะมันอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นช่วงที่เป็นคำตอบก็เลยเป็นช่วงตรงนี้นั่นเองก็คือคำตอบเรา x จะต้องน้อยกว่าลบ1ส่วน2นะเพราะอยู่ในช่วง x น้อยกว่าลบ1ส่วน2แต่พอเราคิดแล้วเราได้ว่า x มันมากกว่าลบ3ส่วน5เพราะฉะนั้นกรณีที่2อ่ะเราจะตอบเป็น x มันมากกว่าลบ3ส่วน5แต่น้อยกว่าลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าเรารวมคำตอบนะคะเราเอาคำตอบมารวมกันจากกรณีที่1แล้วก็กรณีที่2เราก็ได้ว่าคำตอบที่1คือ x มากกว่าเท่ากับลบ1ส่วน2ใช่ปะก็คือลบ1ส่วน2ไปเรื่อยๆตรงนี้คือมันตั้งแต่ลบ3ส่วน5จนถึงลบ1ส่วน2ถ้าเราบวกกับกรณีแรกคือลบ1ส่วน2ไปมากขึ้นเรื่อยๆมันก็กลายเป็นมันจะต้องมากกว่าลบ3ส่วน5นั่นเองถ้ารวมทั้ง2กรณีเนาะได้ว่า x มากกว่าลบ3ส่วน5ซึ่งถ้าพี่จะเช็คสมมุติให้ x เป็น0นะกันแทน x เท่ากับ0ได้เป็น2คูณ0บวก1น้อยกว่า3คูณ0บวก2 2คูณ0ได้0บวก1ได้1น้อยกว่า3คูณ0ได้0บวก2ได้2ก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นเซตคำตอบของเราก็เลยได้ว่า x มันมากกว่าลบ3ส่วน5เนาะเซตคำตอบของสมการคือเซตของ x โดยที่ x มันมากกว่าลบ3ส่วน5นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะครับ